ในบทนี้เราจะพูดถึงร้านค้าปลีกในอนาคตซึ่งหัวข้อต่างๆที่เราจะเรียนกันในบทนี้ประกอบไปด้วยรูปแบบร้านค้าปลีก6สิ่งที่ร้านค้าปลีกควรมีในปัจจุบันแบบจำลองร้านค้าปลีกในปัจจุบัน6สิ่งที่ร้านค้าปลีกควรมีในอนาคตเทคโนโลยีกับร้านค้าปลีกในอนาคตแบบจำลองร้านค้าปลีกในอนาคตพร้อมแล้วเราไปเริ่มหัวข้อที่1กันเลยค่ะสำหรับหัวข้อแรกของเราในวันนี้นะคะเราจะเริ่มที่รูปแบบการค้าปลีกค่ะการค้าปลีกมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบได้แก่ร้านค้าปลีกที่มีหน้าร้านและการค้าปลีกที่ไม่มีหน้าร้านค่ะร้านค้าปลีกที่มีหน้าร้านนะคะเป็นร้านที่เราสามารถเดินเข้าไปในร้านเพื่อไปซื้อสินค้าได้ค่ะเช่นศูนย์การค้าซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อเป็นต้นค่ะร้านค้าปลีกไม่มีหน้าร้านเป็นร้านที่เราไม่สามารถเดินเข้าไปในร้านเพื่อไปซื้อสินค้าได้โดยส่วนใหญ่เราจะซื้อสินค้าโดยใช้คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตตัวอย่างการซื้อสินค้ารูปแบบนี้เช่นซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันต่างๆการซื้อสินค้าทางเว็บไซต์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเป็นต้นค่ะมาถึงหัวข้อที่2ของเรากันแล้วนะคะในหัวข้อนี้ขอพูดถึง6สิ่งที่ร้านค้าปลีกในปัจจุบันควรมีจะมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะ1 นะคะขายสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการหมดยุคแล้วนะคะของการขายอะไรก็ได้แต่เป็นยุคของการขายอะไรให้โดนใจค่ะ 2. ร้านค้าต้องใส่ใจด้านการบริการการบริการเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและส่งต่อไปถึงอนาคตค่ะให้ลูกค้ารักและพักดีเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราเช่นการขนส่งที่รวดเร็วและการดูแลลูกค้าอย่างจริงใจค่ะ 3. ให้ลูกค้าซื้อสินค้าแบบO2O หรือ Online to Offline เพื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือกในการซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นโดยร้านค้าปลีกควรนำโมเดลธุรกิจ O2O มาใช้นั่นคือการนำจุดเด่นของร้านค้าออนไลน์และออฟไลน์มาผสมผสานกันเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการซื้อสินค้าให้กับลูกค้าและเกิดความสะดวกสบายในการซื้อสินค้ามากขึ้นและเพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะภาพที่1เราจะมาเริ่มดูตัวอย่างออนไลน์ to ออฟไลน์กันก่อนเลยค่ะในที่นี้จะขอยกตัวอย่างธุรกิจอาหารที่มีการส่งอาหารแบบ Delivery นอกจากจะส่งอาหารแล้วยังมีเชฟไปปรุงอาหารให้ถึงที่อีกด้วยนะคะเพื่อจะได้รับประทานอาหารที่ปรุงสดใหม่ค่ะในภาพที่2หรืออีกตัวอย่างนึงก็คือร้านทำผมค่ะที่เริ่มจากการใช้ Facebook Live ในการให้คำแนะนำเรื่องทรงผมต่างการดูแลรักษาเส้นผมและการให้คำปรึกษาด้านเส้นผมและจบด้วยการเชิญมาตัดผมที่ร้านหรือบริการตัดผมแบบ Delivery ค่ะภาพที่3มาดูตัวอย่างของ Offline to Online กันบ้างค่ะเช่นร้านขายสินค้าที่สามารถให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าแล้วสแกนสินค้าผ่านแอปของทางร้านสามารถจ่ายชำระเงินได้ทันทีภาพที่4นะคะหรืออีกตัวอย่างนึงก็คือร้านขายสินค้าที่จากเดิมเปิดหน้าร้านอย่างเดียวก็มาเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์ด้วยเพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการซื้อสินค้ามากขึ้นค่ะ